นะครับส่งทีมสืบสวนนะฮะลงไปไปสอบพยานปากเอกครับที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปนั้นนะเขาก็ยื่นความจำนงว่าเขาไม่เกี่ยวนะนะฮะเขาไม่เกี่ยวนะฮะแต่เขาขอเป็นพยานนะฮะแต่พยานปากนี้เนี่ยฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาต้องลงไปช่วยหยิบช่วยจับอะไรทำนองนั้นนะครับหลายคนคงจะทราบว่าเหล่าบรรดายูทูบเบอร์นะครับถ้าใครที่จะไปถ่ายคลิปอย่างเดียวไปทำช่องอย่างเดียวแน่นอนว่าคนที่จะติดตามคนที่จะรักคนที่จะสนับสนุนนะครับยูทูบเบอร์เหล่านั้นต้องทำงานช่วยพระเอกกับนางเอกนะฮะเขาจะบอกต่อกันมาฮะว่าถ้าไปแล้วเสลอไปทำคลิปอย่างเดียวแล้วก็ไปฝากช่องอย่างเดียวช่องจะไม่มีทางเติบโตและจะไม่มีคนดูนี่หนำซ้ำจะไม่ได้ทิปนะฮะจะไม่ได้ทิปหรือเงินจาก FC เพราะฉะนั้นคุณต้องทำงานช่วยเขาเขาทำอะไรนะครับคุณต้องไปช่วยหยิบช่วยจับไม่งั้น FC จะไม่รักไม่ชอบไม่กดติดตามไม่สนับสนุนทำคลิปต่างๆนะครับเอาล่ะนะครับอาจจะไม่ทราบว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะฮะยูทูบเบอร์หน้าใหม่หน้าเก่าที่ไปตรงนั้นนะฮะทีนี้นะฮะเขาก็ให้ข้อมูลนะฮะกับทางเจ้าที่ว่ามีรายชื่อใครบ้างนะครับมีช่องไหนบ้างนะครับช่องไหนที่เห็นใบหน้าไม่ชัดนะครับพยานคนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าให้ข้อมูลนะครับเป็นประโยชน์กับทางเจ้าที่มากๆเลยทีเดียวนะครับก็เลยกันเป็นพยานเอาไว้นะครับก็ต้องขอบคุณพยานคนนี้ด้วยนะครับที่รู้สึกผิดนะฮะอย่างน้อยก็รู้สึกผิดนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขากลัวตายหรือกลัวโดนจับหรืออะไรยังไงนะครับก็เดินเข้ามาหาเจ้าหน้าที่แบบลับๆนะฮะเป็นพยานชี้ตัวเขาก็ยื่นความจำนงว่าเขาไม่เกี่ยวนะนะฮะเอาล่ะนะครับอาจจะไม่ทราบว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะฮะยูทูบเบอร์หน้าใหม่หน้าเก่าที่ไปตรงนั้นนะฮะทีนี้นะฮะเขาก็ให้ข้อมูลนะฮะกับทางเจ้าที่ว่ามีรายชื่อใครบ้างนะครับมีช่องไหนบ้างนะครับช่องไหนที่เห็นใบหน้าไม่ชัดนะครับพยานคนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าให้ข้อมูลนะครับเป็นประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่มากๆเลยทีเดียวคลิปวิดีโอนี้เผยให้เห็นพฤติการของคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังช่วยกันตัดไม้บริเวณลำห้วยบุงบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารคลิปวิดีโอนี้ถูกบันทึกไว้โดยยูทูบเบอร์รายหนึ่งซึ่งผู้ที่ถ่ายคลิปนี้ก็มีภาพปรากฏเข้าไปช่วยตัดไม้เช่นกันนอกจากนี้ยังปรากฏภาพคนดังแห่งบ้านกกอกใช้มีดตัดทำลายต้นไม้น้อยใหญ่ในบริเวณดังกล่าวร่วมกับยูทูบเบอร์อีกหลายคนยูทูบเบอร์บางส่วนช่วยลากไม้มากองเอาไว้และตัดทำลายคนต้นไม้บางส่วนที่บริเวณลำห้วยบุงตามภาพที่ปรากฏคำถามกลุ่มยูทูบเบอร์เหล่านี้ทราบหรือไม่ในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปี2507ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ประกาศให้ตำบลกกตูมตำบลดงหลวงตำบลพังแดงและตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายณรงค์วงสุวรรณซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2528ให้ในบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปอาศัยทำการเกษตรได้เพียงเท่านั้น
แต่ไม่อนุญาตให้ตัดไม้แผ่วถางทำลายป่าเพิ่มเติมแต่หากถามชาวบ้านในบริเวณนั้นจะทราบกันดีว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทีมข่าวสายลับ008รายงาน